โลดแล่นในวงการบันเทิงมา10ปีเต็มแล้วนะคะแต่พระเอกหน้าเด็กนิววงศกรบอกว่าตื่นเต้นจริงอะไรจริงที่ปีนี้จะได้ประเดิมงานหนังครั้งแรกในชีวิตเจ้าตัวฟุ้งเรื่องการแสดงหนักไม่มีปัญหาเพราะผ่านมาแล้วทุกบทแต่หนักใจที่ต้องจัดการกับความกลัวของตัวเองให้ได้เพราะเป็นหนังผี2เรื่องรวดเลยล่ะค่ะมีส่วนคล้ายแค่เป็นผีแต่ว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยคนละแบบเลยครับภาพยนตร์เนี่ยไม่เคยแต่ว่าละครผีเคยเล่นหลายเรื่องละก็เตรียมตัวขนาดไหนคือผมยังไม่เคยทำนะเราก็ตื่นเต้นแหละแล้วเราก็พยายามทำงานบ้านอ่านบทไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลัวผีไหมครับไม่น่าถามเลย กลัวกลัวแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบลบหลู่ไม่ได้อะไรนะเราก็ไปด้วยความเชื่ออะไรเงี้ยนอกจากหนังผี2เรื่องนี้แล้วนะคะหนุ่มนิวก็ยังมีงานละครที่กำลังจะถ่ายทำอยู่อีก2เรื่องเลยแทบไม่มีเวลาไปสบตาหวานใจหนาวทิสานาสักเท่าไหร่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสื่อรักไปพลางๆแต่สาวหนาวก็ไม่มีอาการงอนให้ต้องง้อแม้แต่น้อยค่ะ